วันนี้เป็นเคสที่1001 1001 1หน้า1หลัง00ตรงกลางครับมัดมือแต่งครับลูกเริ่มเข้าวัดสร้างบารมีเมื่อปี2541จากนั้นลูกก็ได้รับบุญพิเศษที่ทำให้ลูกปลื้มใจมากคือได้เป็นบุคคลแรกในชุดผู้บุกเบิกก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งต่อมาก็คือวัดภาวนาโอซาก้าในปัจจุบันค่ะตอนก่อตั้งศูนย์แรกๆโลกทั้งติดต่อหาที่พักให้เจ้าหน้าที่ชักชวนหาเจ้าภาพหาคนญี่ปุ่นค้ำประกันศูนย์ปฏิบัติธรรมทุ่มเทแบบทิ้งงานบริษัทไปเลยสาธุนอกจากนี้ลูกยังได้รับความไว้วางใจจากพระอาจารย์จากศูนย์โตเกียวให้ดูแลเรื่องการจัดงานบุญของกลุ่มกัลยาณมิตรในโอซาก้าตั้งแต่การจัดงานบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วที่โอซาก้าครั้งแรกหาสถานที่จัดปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระทุกต้นเดือนและบุญที่ลูกทำควบคู่ไปด้วยก็คือบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อตนเองครอบครัวและหมู่ญาติเป็นประธานรองทุกงานบุญตลอดมาตั้งแต่ปี2541สาธุเพราะลูกตระหนักดีว่าเวลาชีวิตบนโลกใบนี้มีอยู่อย่างจำกัดเราจึงต้องรีบตักตวงบุญไปให้มากที่สุดก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงนี่ไหมจ๊ะผู้มีบุญมีดวงปัญญาเนี่ยแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะคิดอย่างเนี้ยว่าเวลาชีวิตอยู่บนโลกนี้มันมีอยู่จำกัดไม่ว่าเด็กวัยรุ่นนมสาวผู้หลักผู้ใหญ่วัยชราเนี่ยล้วนแต่มีเวลาของชีวิตเท่ากันทั้งสิ้นทั้งที่อายุขัยมนุษย์เฉลี่ยในยุคนี้75ปีทั่วโลกแต่ก็มีผู้อยู่ไม่ถึงอายุขัยเฉลี่ย75ปีก็เยอะถึงอายุขัยเฉลี่ยก็เยอะแต่มีส่วนที่เกินจากอายุขัยเฉลี่ยนั้นไม่มากเท่าไหร่บางคนเกิดมากับตายกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยบางคนตายตอนวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยเท่าแก่ชราอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วว่าเวลาของชีวิตมีเท่ากันอาจารย์เพราะฉะนั้นผู้มีบุญก็จะคิดว่าเวลาชีวิตบนโลกนี้มีอยู่อย่างจำกัดแล้วจึงรีบตักตวงบุญไปให้มากที่สุดเพราะบุญนี่แหละจะทำให้ใจเราใสนำพาเราไปสู่เทวโลกบุญคือมิตรแท้ที่จะติดตามตัวเราไปในทุกคนทุกแห่งทีเดียวเราก็จะไปส่งผลในทุกสถานที่ที่เราไปเกิดใหม่ถ้าไปเกิดในเทวโลกก็มีทิพยสมบัติในมนุษยโลกก็มีมนุษยสมบัติแล้วยังส่งผลให้ได้ถึงนิพพานสมบัติอีกด้วยเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเพราะนั้นต้องสั่งสมบุญกันนะจ๊ะลูกกล่าวว่าความเมตตาครูไม่อยากฝันในฝันในลูกสักนิดนะคะแม่ของลูกจะเกิดที่เมืองไทยแต่ต้องกลับไปอยู่เมืองจีนตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบเพราะคุณตาถูกเรียกเก็บภาษีธุรกิจย้อนหลังแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยนะคุณตาจึงได้พาคุณยายและคุณแม่กลับไปอาศัยอยู่กับยายทวดที่เมืองจีนตระกูลยายทวดเป็นขุนนางเก่ายายทวดเป็นใหญ่อยู่ในตระกูลนั้นท่านร่ำรวยมากมีเงินเป็นหาบหาบโต๊ะกินข้าวยาวเหมือนในหนังจีนเลยค่ะคุณยายทวดต้องการแต่ลูกหลานผู้ชายไว้สืบสกุลตามความนิยมของคนจีนดังนั้นเมื่อคุณยายคลอดลูกคนต่อมาเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะถูกเอาขี้เถ้ายัดปากและเอาไปทิ้งให้เสียชีวิต
ครูผู้ใหญ่ก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเดี๋ยวเอาขี้เถ้ายัดปากก็นึกว่าเป็นคำพังเพยเอาไว้ขู่เด็กไม่เคยคิดว่ามันมีจริงๆที่ในเมืองจีนที่เขารักแต่ลูกผู้ชายแต่ไม่ชอบลูกผู้หญิงที่นี่จะเกิดเอากี่เท่ายัดปากลูกผู้หญิงหมดเนี่ยแล้วแต่ลูกผู้ชายกับลูกครึ่งเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นศูนย์พันใช่แต่ตอนนั้นเขาคิดกันอย่างนี้เนี่ยเพราะลูกผู้หญิงถ้าเลี้ยงไว้ก็ต้องไว้ให้คนอื่นเขาเหมือนเลี้ยงไว้ให้คนอื่นก็มักจะคิดกันอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ชายไปสืบสกุลเอากี่เท่ายัดปากแล้วไปทิ้งให้เสียชีวิตคุณแม่ก็โดนอย่างนั้นโชคดีที่แม่ของลูกรอดมาได้เพราะเป็นลูกสาวคนโตและเกิดที่เมืองไทยถ้าเกิดเมืองจีนมีสิทธิ์ได้กินขี้เถ้าตั้งแต่ยังเด็กเมื่อคุณแม่อายุได้18ปีก็ถูกคุณตาจับไปแต่งงานกับคุณพ่อซึ่งอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันคุณแม่ก็บอกหนูไม่ยอมคุณตาบอกไม่ได้ต้องยอมหนูไม่ยอมไม่ได้ต้องยอมไม่อยากแต่งงานไม่อยากแต่งงานคุณตาไม่ยอมจึงเอาเชือกมัดมือมัดเท้าคุณแม่อันนี้มัดมือมัดเท้าแต่งแล้วก็ลากลงเรือมาเมืองไทยเพื่อให้มาแต่งงานกับคุณพ่อนี่มัดมือชกแต่นี่มัดมือไม่ได้ชกเลยแต่งมัดมือแต่งแล้วมัดเท้าด้วยแล้วนึกแล้วกันนะมัดทั้งมือมัดทั้งเท้าแล้วก็ลากลงเรือมาเลยไม่เหมือนกับอัญเชิญเทพธิดาภรรยาของท่านโชติกะเศรษฐีนะโน่นไม่ต้องมัดมือมัดเท้าแล้วอัญเชิญมาจากอุตรกุรุทวีปตามภาษาคนมีบุญว่าคุณแม่แต่งงานคุณพ่อแล้วชีวิตของแม่จากที่เคยสบายเพราะคุณยายทวดรวยมากก็ต้องมาลำบากทำไมต้องรวยนี่ทำไมต้องรวยมาลำบากกันไหมจ๊ะลองจนดูนี่คุณแม่ทำกับข้าวไม่เป็นก็โดนทั้งสองพ่อแกล้งเช่นสอนทอดไข่ดาวโดยให้ตั้งกระทะให้ร้อนจัดแล้วใช้น้ำราดลงกระทะร้อนแทนน้ำมันจนกระทะแตกจึงถูกคุณย่าดุด่าต่อมาพอคุณแม่เริ่มมีลูกแม่ไม่อยากมีลูกเยอะดังนั้นตั้งแต่รู้ว่ามีลูกคนที่สี่แม่จึงเริ่มกินยาขับแล้วก็ขับออกไปได้หนึ่งคนค่ะแต่สุดท้ายคุณแม่ขนาดขับออกไปแล้วยังมีเหลืออีกตั้ง8คนตัวลูกเป็นคนที่6ค่ะขนาดขับไปแล้วคุณแม่ท่านชอบเลี้ยงเด็กที่ใส่ในขวดคือชอบเลี้ยงกุมารทองมักจะเอาทองหยิบทองหยอดไปไหว้กุมารทองสามตนที่อยู่บนหิ้งเป็นประจำที่จริงไอ้ทองหยิบทองหยอดเนี่ยไปถวายพระหรือเด็กนี่ก็เยอะไปทั้งนั้นมดมันจะกินในช่วงที่ลูกยังเด็กพอแม่วางขนมปุ๊บพอคลาดสายตาแป๊บเดียวขนมก็จะหายวับไปเลยตอนลูกยังเด็กอยู่เนี่ยพอแม่วางขนมปุ๊บพอแม่คลาดสายตาแป๊บขนมหายวับเลยหายไปอยู่ในท้องลูกเพราะลูกแอบหยิบกินก่อนกุมารทองค่ะโอ้แน่จริงเลยก็ถูกต้องแล้วลูกเรื่องอะไรเนี่ยทองหยิบทองหยอดไปหยอดนั้นกินก่อนกุมารทองทีนี้มันไม่อย่างนั้นสิคะพอตกกลางคืนลูกจะรู้สึกเหมือนกุมารทองสามตนนั้นมาหาลูกมาเลยทั้งสามออกจากขวดมาเลยมาง้างปากมากดตรงท้องลูกจะเอาขนมออกลูกจึงต้องตื่นมาหอบให้แขกเป็นประจำส่วนน้องชายคนสุดท้องลูกพอแอบกินปุ๊บโดนบีบคอตรงนั้นเลยตัวลูกเอาแค่ตอนฝันตอนกลางคืน
รักคุณแม่เนี่ยเลิฟกุมารทองมากเลยแต่ว่าให้เนี่ยไม่ได้ให้ฟรีนะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาทองหยิบทองหยอดไปตั้งไว้แล้วก็ไปขอหวยกับกุมารทองบ่อยๆแล้วก็ถูกอะไรจ๊ะถูกกินมั่งถูกหวยมั่งถูกทั้งสองอย่างบ่อยๆครับเดือนมกราคมพุทธศักราช2548คุณแม่ล้มอยู่ที่สระฟาดพื้นกุมารทองรับไม่ทันทำให้เลือดคั่งในสมองจนต้องพาเลือดที่คั่งออกหลังผ่าตัดอาการของแม่เหมือนจะดีขึ้นลูกๆยังพากลับมาบ้านแต่ต่อมาคุณแม่เกิดแน่นหน้าอกระหว่างนำส่งโรงพยาบาลคุณแม่ได้หยุดหายใจไปแต่คุณหมอก็ได้ช่วยปั๊มหัวใจและฉีดยากระตุ้นหัวใจให้จึงมีชีวิตต่อได้แต่วันรุ่งขึ้นท่านก็เสียชีวิตชาววันนั้นก่อนคุณแม่จากไปลูกซึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ได้ให้น้องเอาโทรศัพท์วางไว้ข้างหูแม่คุณแม่จะนอนนิ่งไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ลูกก็พยายามบอกคุณแม่นึกถึงบุญที่ลูกจะทำให้ทุกบุญคือบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวและบุญสาวแก้วพันปีหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วลูกก็ได้ทำบุญทอดกฐินปี2548อุทิศให้คุณแม่โดยใส่ชื่อของท่านด้วยค่ะคุณย่าของลูกท่านมีลูกหลานเยอะมากแต่ละคนก็อยู่กระจายกันไปทำงานของตนเองรวมถึงตัวลูกเองด้วยจึงไม่รู้สึกผูกพันกับท่านมากนักในช่วงเรียนต่อที่ญี่ปุ่นปีแรกลูกฝันว่าที่บ้านจัดงานศพคุณย่าแล้วมาโทรกลับไปเมืองไทยแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าท่านเสียมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วจริงๆต่อมาต้นปี2541ลูกก็ฝันว่าคุณย่าใส่ชุดขาวเดินตามหลังลูกแล้วก็บอกท่านว่าสร้างพระแล้วนะคุณย่าท่านก็ยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มแล้วก็หายวับไปตัวลูกเองในวัยเด็กลูกสนตั้งแต่จำความไม่ได้พบเหตุการณ์เฉียดตายก็หลายครั้งเช่นช่วงน้ำท่วมกับคลานจนตกน้ำตายไม่ตายไหมไม่ตายแต่ไม่ตายเพราะมีคนมาช่วยได้ทันอายุ2 ขวบผ่าตัดคอตีบที่โรงพยาบาลเพราะเสมหะติดหลอดลมมากทำให้หายใจไม่ออกชักตาค้างของไปในร่างกายมันเป็นอุปสรรคตัวจริงนะขันธมารคุณหมอบอกว่าธรรมชาตินิดเดียวก็คงไม่มีชีวิตรอดแน่นอนปัจจุบันลูกยังเป็นโรคภูมิแพ้มา11 ปีแล้วค่ะเมื่ออายุได้22 ปีลูกก็เดินทางไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นพบรักกับสามีตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนยังไงเนี่ย เรียนจบก็มีงานทำแล้วเราก็แต่งงานกันจนปี2541ลูกได้มีโอกาสอ่านวารสารของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ญี่ปุ่นเกิดศรัทธาอยากสร้างพระธรรมกายประจำตัวจึงเริ่มติดต่อและก็ส่งเงินทำบุญกับศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวอยู่เสมอลูกจะเป็นหนึ่งในลูกพระธรรมที่นั่นและเป็นชุดบุกเบิกศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้าในที่สุดค่ะสาธุสามีลูกเป็นชาวญี่ปุ่นตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนประตูรีโมทสามีเป็นคนคุยสนุกเข้ากับคนง่ายเมื่อถึงฤดูหนาวหากยืนมากนั่งมากมักจะเป็นหมอนรองกระดูกอักเสบเจ็บปวดหลังบางทีเดินไม่ได้ทรมานมากลูกพยายามชวนสามีให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่เขายังไม่เข้าใจสักอย่างไม่เข้าใจสักเท่าไหร่เขายังดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ทุกวันถึงแม้สามีของลูกจะยังไม่เข้าวัดแต่ลูกเองก็ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวนำเงินของสามีมาทำบุญบ่อยๆหลังจากทำบุญแล้วลูกก็พยายามบอกให้เขากล่าวคำว่าสาธุเขาก็สาธุแต่ก็ทำเหมือนเล่นๆไม่ได้จริงจังมากนักลูกเนี่ยอยากเขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่จะเลิกนี่ได้ก็ต้องเลิกผลิตปิดโรงงานไปเลยนั่นแหละยายก็เลิกเล่าเลิกบุหรี่แล้วมาสร้างบารมีกับหมู่คณะเร็วๆจังเลยค่ะ
พี่สะใภ้ซึ่งเป็นภรรยาพี่ชายคนที่สองเป็นคู่พูดจาเนี่ยขวานผ่าซากตรงตรงหากเราลงไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายก็จะว่าภายหลังเอาก็จะว่าภายหลังพี่สะใภ้เป็นโรคมะเร็งในรังไข่ท้องบวมมากต้องดูดน้ำออกไปเป็นลิตรหลานสาวจะเปิดดาวทำให้ดูแต่พี่สะใภ้ก็ไม่ค่อยจะได้ดูแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดในวัย50ปีคำถามน้องๆของแม่ที่คลอดมาเป็นผู้หญิงและถูกขี้เถ้ายัดปากจนเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดเป็นเพราะกรรมใดตอนนี้อยู่ไหนถามอย่างกับหน่วยมอสาดหน่วยมอสาดโอ้ตีเซเลนเด็กหายไปพ่อแม่เนี่ยไปหาท่านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบอกหายไปลูกหายไปร้องห่มร้องไห้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็เลยบอกเอาไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวได้ช่วยก็เถอะกลิ้งไปที่ท่านผอ.คุมหน่วยมอสซาดยกหูเสร็จก็เด็กอยู่ที่ไหนเนี่ยหายเนี่ยแค่นี้วางหูเลยคือพูดเป็นดวงปัญญาก็ไม่ต้องพูดกันเยอะเด็กหายไปอยู่ไหนตามหน่อยวางนายก็มานั่งนึกก็เอาโลกมาแผนที่โลกมาดูแล้วก็ไปส่งสืบกันไปเรื่อยในสุดผู้แสวงหาย่อมพบนะก็รู้ว่าเด็กอยู่ในอเมริกาภูมิในการหน่วยมอสซาดก็โทรไปถึงประธานาธิบดีอเมริกาคลิ้งก็ไม่ทราบตอนนั้นยุคของใครจำไม่ได้แล้วนี่มิสเตอร์ประธานรับผมขออนุญาตไปตามเด็กในอเมริกาแล้วก็วางหูเลยนั่นก็งงๆเอ๊ะถือว่าได้ขออนุญาตประธานาธิบดีแล้วแล้วก็ไปเอาเด็กมาคืนจนได้เก่งจริงๆแต่นี่ตายแล้วไปไหนเนี่ยหน่วยมอสซาดหมดจิตจะไปหาเจอป่ะเนี่ยบุพกรรมใดหญิงชาวจีนในอดีตต้องถูกฆ่าตายตั้งแต่แรกเกิดเพราะพ่อแม่ไม่ต้องการแต่ผู้ชายกลับได้รับการดูแลเป็นอย่างดีผู้ที่ฆ่าหรือสั่งฆ่าจะรับวิบากกรรมอย่างไรคะบุญใดคุณแม่จึงรอดชีวิตไม่ถูกฆ่าตั้งแต่เด็กท่านบูชากุมารทองเพื่อขอหวยจะมีผลกรรมอย่างไรและกุมารทองได้มาหาและทำร้ายตัวลูกและน้องชายจริงหรือไม่ในช่วงลมหายใจสุดท้ายคุณแม่รับรู้สิ่งที่ลูกพูดผ่านโทรศัพท์หรือไม่ละโลกแล้วมีคติเป็นอย่างไรบุญที่ลูกทำให้ช่วยคุณแม่อย่างไรบ้างท่านฝากอะไรถึงลูกๆบ้างไหมคะงานชาปนกิจของคุณแม่ได้รับพระราชทานเบื้องศพเพราะบุญอะไรคุณแม่จึงได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งอย่างนั้นและตัวท่านรู้สึกอย่างไรคะกรรมใดทำคุณแม่ต้องถูกมัดมือมัดเท้ามาเจอคุณพ่อแบบคลุมถุงชนค่ะคุณพ่อกับคุณแม่นะทะเลาะกันตลอดเลยทุกวันตั้งแต่ตัวลูกเองยังเด็กๆแต่ทะเลาะกันไปก็มีลูกกันไปด้วยกันถึง8คนเป็นเพราะท่านทั้งสองสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรคะมันก็แปลกเหมือนกันครับก็คงมีช่วงไม่ทะเลาะกันบ้างแล้วนะลูกของแม่ตั้งแต่คนที่4ถึง8คนที่4 5 6 7 8 4 5 6 7 8ตัวลูกเองเป็นคนที่6 4 5 6อยู่ตรงกลางครับจะถูกคุณแม่กินยาขับแล้วขับออกมาได้ไหมไม่ได้เพราะก็ยังอยู่แต่ก็คลอดมาได้เพราะบุญใดมีเพียงคนเดียวที่ขับออกได้เพราะกรรมใดคือที่ขับมาทั้งหมดถูกขับออกได้เพียงหนึ่งแล้วคุณแม่จะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างที่ขับวิญญาขับออกมาครับ
เหตุใดลูกจึงฝันว่าที่บ้านจัดงานศพคุณย่าและเมื่อโทรกลับไปบ้านก็ทราบว่าเป็นเรื่องจริงต่อมาความฝันที่ว่าคุณย่ามาหาลูกนั้นจริงหรือไม่และเหตุใดคุณย่าจึงยกมือไหว้และยิ้มบุญจากการสร้างพระอุทิศไปให้ท่านมีผลต่อชีวิตในปรโลกอย่างไรคะสามีของลูกป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกอักเสบเพราะกรรมอะไรคะบุญญาการอนุโมทนาบุญที่ลูกนำเงินเขาไปสร้างบุญต่างๆจะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างคะและลูกจะทำอย่างไรให้สามีของลูกเข้าวัดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะคะพี่สะพ้ายของลูกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในรังไข่เพราะเธอทำกรรมอะไรมาขณะนี้เธออยู่ที่ไหนเธอได้รับบุญสร้างพระและซื้อที่ดินสร้างถนนที่ตุดงคสถานเขาแก้วเสด็จหรือไม่คะหลานสาวซึ่งเป็นลูกของพี่สะพ้ายได้มาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครจัดงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายบุญนี้จะช่วยพี่สะพ้ายในปรโลกอย่างไรบ้างและหลานสาวสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะมาเป็นอาสาสมัครเนาะบุพกรรมใดวัยเด็กลูกยังตกน้ำเกือบตายหลายครั้งจะไม่ตายต้องถูกผ่าตัดคอตีบและปัจจุบันก็เป็นโรคภูมิแพ้11ปีแล้วถ้าอยู่ในห้องแอร์จะคัดจมูกหายใจไม่ออกจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างพุทธนรที่ผ่านมาลูกและสามีสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเหตุใดลูกจึงได้รับบุญเป็นผู้บุกเบิกวัดภาวนาโอซาก้าจะได้รับอานิสงส์อย่างไรและลูกจะต้องทำหน้าที่อย่างไรกับพี่น้องท้องเดียวกันที่ไม่เข้าใจวัดเลยคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นตุมินตะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชานองๆของแม่แต่เป็นผู้หญิงถูกเอากิจเท่ายัดปากจนตายเพราะกรรมปฏิบัติในอดีตชาติที่ผ่านมาแต่หลากหลายกันเช่นกรรมที่ฆ่าลูกสัตว์แรกเกิดเพื่อปรุงเป็นอาหารกรรมที่บางคนได้เคยสั่งฆ่าเด็กในทํานองนี้หรือในกรณีอื่นๆเพื่อให้เด็กแรกเกิดตายด้วยเหตุต่างๆมาส่งผลจ้ะส่วนใหญ่ก็ไปตายเกิดตายเกิดคล้ายๆทำนองนี้อีกหลายครั้งแล้วบางคนก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะคือไปถูกขี้เท่ายัดปากนี่อีกหลายครั้งแต่บางคนก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วน้องๆของแม่เนี่ยค่าลูกสัตว์แรกเกิดเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดเอาเองว่าสัตว์เกิดมาให้เรากินเพราะมันพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ลากว่าเองเออเองโมเมเสร็จพอมันร้องไห้เพราะความกลัวก็บอกว่ามันดีใจที่จะให้ข้าเป็นอาหารแล้วจะได้ไปเกิด อยู่กับเทพเจ้าที่นับถือว่าเองเออเองหมดเลยมนุษย์นี่เนาะผู้หญิงจีนที่แรกเกิดได้ถูกฆ่าตายในทํานองเดียวกันนี้เพราะความเชื่อผิดๆว่าเลี้ยงเอาไปให้คนอื่นบ้างบางทีบางครอบครัวก็ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและวิบากกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นต้นจึงเจออย่างนี้เจอความเชื่อกลับไปเกิดในสังคมที่มีความเชื่ออย่างนี้บางทีมีลูกมากยากจนก็อย่ามีมันเท่าเลยมีที่มีแล้วพอแล้วแล้วก็มีวิบากกรรมทางที่ได้กล่าวแล้วด้วยส่วนลูกประชาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพราะความเชื่อพอลูกประชาจะเป็นผู้สืบสกุลกับลูกชายจะได้เป็นผู้สืบสกุลกับลูกชายไม่ได้มีกรรมดังกล่าวแต่มีบุญสงเคราะห์ญาติหรือบุญเก่าที่เลี้ยงดูบิดามารดามาทำทานมามากน้อยเพียงไหนก็จะถูกเลี้ยงดูไปตามกำลังบุญดังกล่าวจ้ะนี่ลูกเศรษฐีที่รายฟังวันนี้ดิแม่ยังดูจนกระทั่งมีลูกกันหลายคนแล้วนะยังไปซื้อชุดชั้นในให้ลูกชายเลยดูแลที่หลับที่นอนเลยมีบุญอย่างเลย
ลูกชายก็บอกเกิดเป็นมนุษย์ดีนะสบายแต่ไม่รู้หรอกก่อนจะมาเป็นลูกเศรษฐีนี้ได้ประกอบเหตุอย่างไรจึงมามีผลอย่างนี้ผู้ที่ฆ่าหรือสังฆ่าก็จะมีวิบากกรรมก็จะได้รับกรรมในทำนองเดียวกันแล้วก็จะอายุสั้นจ้ะนี่ฆ่าเขาก็อายุจะสั้นคุณแม่รอชีวิตมาไม่ถูกฆ่าตายด้วยวิธีการดังกล่าวตั้งแต่เด็กละคุณแม่ไม่ได้มีการปฏิบัติในลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะถึงรอดมาได้ท่านบูชากุมารทองเพื่อขอหวยนั้นก็จะทำให้ท่านมีผังเนี่ยเซตโปรแกรมในตัวที่จะต้องตกอยู่ในวงจรไสยเวทเพราะมีเชื้อแห่งความหลงติดตัวจะติดตามไปจ้ะเหมือนเงาตามตัวกุมารทองได้มาหาและแกล้งตัวลูกและน้องชายจริงๆเลยจ้ะแกล้งได้กับลูกก็มีเชื้อมันไม่ใช่ว่าจะแกล้งได้ทุกคนเชิงลมหายใจสุดท้ายแม่ทำไม่รับรู้แล้วอะไรแล้วตอนนั้นแต่ก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก่อนตายก็มีคตินิมิตไม่หมองไม่ใสมากจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ลูกทำให้จ้ะท่านมีความสุขขึ้นกว่าตอนละโลกใหม่ๆเพราะบุญที่ลูกอุทิศไปให้ท่านท่านยังฝากอนุโมทนาขอบคุณลูกมาว่าขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ตอนนี้แม่สาวขึ้นสวยขึ้นมีอาหารทิพย์อร่อยๆมีเสื้อผ้าสวยๆพอที่จะไปอวดภูมิเทวาอื่นได้ถ้าภูมิเทวาอื่นเนี่ยเสื้อผ้าไม่สวยปูปูปะเขาให้เสื้อผ้านะผมให้ด้วยกันใส่ไม่ได้นะแวบหายไปมันใส่ได้ตามกำลังบุญชีวิตในปรโลกนี่ต้องศึกษากันอีกเยอะไม่ศึกษาไม่ได้ครูผู้ใหญ่เนี่ยอยากให้ตายแล้วศูนย์อย่างเลยเนี่ยมันจะได้จบๆกันไปมันง่ายดีแต่มันไม่อย่างนั้นนะสิชีวิตในปรโลกนี่ชีวิตหลังจากตายแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาที่จริงเราเคยตายมาตั้งเยอะแยะแต่เราลืมไปเกิดมาแล้วเรากระดันมองไม่เห็นชีวิตหลังจากตายแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะนั้นเผื่อเหนียวทำบุญเอาไว้เถิดถ้าปรโลกมีจริงเราก็สบายทำไมมีกระเจ้ากันไปตอนนี้มีวิมานอย่างสุขสบายมีบ้านสุขสบายคุณแม่ได้รับพระราชทานเพลิงศพเพราะบุญที่บูชาบุคคลที่ควรบูชามาในอดีตจึงได้รับเกียรติเช่นบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีศีลมีธรรมมาส่งผลให้ศพสวยได้รับเกียรติยกย่องนี่ได้รับการยกย่องทีเดียวไม่ใช่ได้กันง่ายๆนะต้องได้โดยตามกำลังบุญตอนนี้ท่านก็มีความรู้สึกที่ดีที่ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งนี้จ้ะคุณแม่ถูกมัดมือมัดเท้าคลุมถุงชนมาเพื่อแต่งงานกับคุณพ่อเพราะในดีท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมท่านชอบมากเลยให้สัตว์มารักกันนี่จับคู่กันมันเลิฟกันแบบคลุมถุงชนกลับเคยจับลูกหลานคลุมถุงชนแบบนี้มาด้วยมารวมส่งผลจะทั้งกับสัตว์และกับคนกับลูกหลานด้วยมาเจอมัดมือมัดเท้าเลยคุณแม่ทะเลาะกับคุณพ่อมาตลอดแต่ไม่ลูกเดียวกันนะ8คนเพราะมีบุญกรรมใกล้เคียงกันแล้วก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาบ้างซึ่งก็จะเป็นดังนี้คือไอ้ตอนเป็นสามีภรรยากันเนี่ยตอนทะเลาะกันก็บอกอย่าต่อจากนี้ไปเราจะได้แบบเป็นภรรยาสามีกันอีกเลยเลิกเด็ดขาดตัดกันไปเกิดเป็นหมาที่บ้านก็ยังดีโอ้ยจะถึงขนาดนั้นเลยก็เลยดีกันพอดีกันสองเรามาเป็นสามีภรรยากันอีกนะพลิกไปพลิกมาตลอด
ชีวิตที่พลิกไปพลิกมาเนี่ยอย่างนี้พอโกรธกันทีก็จะอย่าเจอกันพอเลิกกันทีเอามาเจอกันดีกว่าพลิกไปพลิกมาเนี่ยตามภาษาคนที่ยังมีกิเลสเราก็มีกิเลสแล้วเราไปเลือกคนที่มีกิเลสจาก 6,000 กว่าล้านคนน่ะมาอยู่เคียงข้างเราคนมีกิเลสมีไฟอยู่ในใจร้อนแรงมีปัญหาอยู่ในตัวของทั้งคู่พอเจอกันนี่มันก็อย่างเงี้ยจะอีน่ะเลิกคุณแม่ตั้งแต่คนที่4 5 6 7 8 5คนจะถูกคุณแม่กินยาครับแต่ทุกคนก็รอดมาได้เพราะไม่ได้มีกรรมที่ไปทำแท้งโดยตรงแต่เคยอนุโมทนาบาปกับญาติที่เคยไปทำแท้งมาแล้วโดยพูดจาแบบมีจิตยินดีว่าเออดีแล้วไปทำแท้งเธอจะได้ตัดปัญหาไปจะได้ไม่เป็นภาระเออแต่ไม่ได้แนะนำว่าให้ไปทำตรงนู้นมาส่งผลให้บันโดนกินยาขับทำให้คุณแม่มามีอารมณ์ตั้งแต่คนที่4 5 6 7 8นี่มีกรรมประเภทนี้มารวมกันมาเกิดตรงนี้แต่ในระดับดีเหมือนกันดีเหมือนกันอะไรมาเจอบ้างมีลูกคุณแม่เพียงคนเดียวในจำนวนหลายคนที่ถูกยาขับออกมาได้เพราะโลกคุณแม่คนนั้นมีกรรมทำแท้งมาส่งผลแล้วจากที่คุณแม่ทำอย่างนี้มาถึงที่คุณแม่บ้างท่านก็จะมีกรรมที่จะไปถูกทำแท้งอย่างนี้บ้างจ้ะตัวลูกฝันว่าที่บ้านจัดงานศพคุณย่าและเมื่อโทรกลับไปที่บ้านก็ทราบว่าเป็นเรื่องจริงนั้นก็ได้จิตได้ผูกพันเนื่องกันด้วยสายเลือดในปัจจุบันและบุญที่ลูกเจริญภาวนาซึ่งทำให้ใจลูกใสจึงมีนิมิตบอกเหตุในฝันอย่างนั้นจ้ะท่านตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปซึ่งยังไม่ดีมากนักเช่นมีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยในระดับกลางๆจ้าท่านได้มาหาตัวลูกจริงๆแหละจ้าที่ท่านยกมือไหว้และยิ้มเพราะท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงมาอนุโมทนาขอบคุณลูกจ้าตายแล้วทำบุญไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นก็จะได้รับบุญที่เขาอุทิศไปให้สามีลูกป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกอักเสบเพราะในอดีตได้ไปเกิดจะได้ชุมชนที่มีงูเยอะจึงมักชอบตีงูที่ข้างหลังของมันจนมันตายบ้างหลังหักบ้างมาส่งผลให้เป็นโรคหมอนรองกระดูกอักเสบบุญที่ลูกนำเงินของสามีมาทำบุญให้แล้วสามีอนุโมทนาก็จะทำให้วิบากกรรมเบาบางลงมาบ้างจ้ะตัวลูกก็ต้องค่อยๆเป็นกัลยาณมิตรให้สามีไปเรื่อยๆโดยใจที่ใสๆเยือกเย็นยิ้มแย้มแล้วก็อดทนอีกทั้งเวลาทำบุญก็ให้ใส่ชื่อของเขาด้วยแล้วอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปช่วยดลบันดาลให้เขาคิดได้แล้วก็ได้คิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้ะพี่สะพ้ายเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในรังไข่เพราะกรรมบาปอธิบาติฆ่าสัตว์มหาและฆ่าขายมารวมกับกรรมกาเมเจ้าชู้มาส่งผลจ้ะทำไมเป็นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับล่างพี่สะพ้ายต้องไปเป็นบริวารของภูมิเทวาต้องอาศัยบ้านเขาอยู่ที่ไม่ได้ไปอบายเพราะบุญที่ลูกอุทิศให้แต่เวลาวันพระก็จะมีหนอนมาขึ้นเต็มปากภูมิเทวานี้ภูมิเทวาพิสภัยเนี่ยด้วยวิบากกรรมดาว่าเจ้าของเคสเวลาทำบุญถูกต้องจ้ะที่ว่าเวลาจะลูกมาทำบุญที่วัดกระหมูกันนะจ้ะเลยหนอนยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวขึ้นเต็มปากเลยใครจะนึกว่าโปรตีนฟรีนะหายโปรตีนแล้วเคี้ยวงับๆนอนเคี้ยวเหล็กมันมีแต่มันจะกินภูมิเทวานั่นงับงับหยองเลยงับงับเนี่ยเพราะนั้นเวลาใครก็ไปทำบุญที่วัดไหนก็ตามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่วัดพระธรรมกายหรอกเราต้องส
าธุอนุโมทนาจ้าจะได้มีส่วนแห่งบุญนั้นเออไปทำไปในวัดนี้รวยแล้วรวยไปทำวัดอื่นเถอะงั้นไปทำวัดจนๆใน266วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เอากลัวเนี่ยมันอย่างเงี้ยมนุษย์นี่แปลกจริงเนี่ยถ้าคิดว่าวัดนี้รวยแล้วก็หนูไปทำบุญตรงนั้นวัดไม่มีคำว่ารวยหรือจนจ้ะเพราะว่าสาถาวรวัตถุเนี่ยศาสนวัตถุที่สร้างมาจากเงินของทุกคนทรัพย์ทุกคนเนี่ยก็เป็นของกลางของวัดศาสนาไม่ใช่ของครูไม่ใหญ่หรือของใครในวัดจะเอาไปขายเอาไปตึงหรือไปทำอะไรก็ไม่ได้นี่ไม่มีใครรับใครรับก็ติดตารางนะเป็นของกลางศาสนาให้พุทธบริษัท4ผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยเขาได้มาแสวงหาความรู้สั่งสมบุญสร้างบารมีมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขทำความเห็นให้ถูกต้องตรงต่อหนทางพระนิพพานนี่แหละจ้าวัตถุประสงค์ที่สร้างมาเหมือนเป็นโรงเรียนเนี่ยที่ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตและเป็นบุตรโรงพยาบาลที่รักษาไข้ใจไข้ที่เกิดจากกิเลสโลภโทสะโมหะก็ได้อาศัยศาสนวัตถุที่มาช่วยกันสร้างนี่แหละให้พุทธบุตรได้นำคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดไม่ใช่ของใครหรอกของทุกๆคนนั่นแหละแต่ว่าเอามาสร้างในสถานที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นจะไปคิดว่าวัดรวยแล้วหรือจนแล้วนั่นเนี่ย266วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะไปช่วยต้องไปช่วยกันนะจ๊ะตรงนั้นสำคัญหลานสาวทำให้ลูกพี่สะพ้ายได้มาทำหน้าที่อาสาสมัครจัดงานมืออย่างวัดพระธรรมกายนั้นก็ทำให้บุญนี้ไปช่วยแม่ของเขาไม่ให้ไปอบายด้วยจ้ะไม่งั้นนี่เวลาว่ามาทำบุญที่วัดวารามนี่มีสิทธิ์นะจ๊ะไปอบายเนี่ยล้านสะคือไปตัดรันกำลังใจของคนกำลังทำความดีล้านสาวทราบบารมีของบุคคลนั้นมาโดยพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกุลธิดาคราชาตินี้แล้วก็มาช่วยงานพระศาสนาของหมู่คณะแต่ตั้งความปรารถนามาว่าขอให้ได้มาช่วยงานกับหมู่คณะอีกในชาติถัดไปจ้ะชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้ววัยเด็กลูกตกน้ำเกือบตายหลายครั้งเพราะในอดีตได้เป็นทหารได้เคยทรมานเฉลยศึกโดยการจับกดหน้าบีบคอเรียกข่าวนำมาส่งผลให้เป็นนักกล่าวและต้องถูกผ่าตัดคอตีบไปบีบคอเขาเนี่ยจับเขากดลงน้ำอีกทั้งรวมทั้งเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยที่มาส่งผลปัจจุบันเนี่ยจะแก้ไขให้ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วก็ที่บุญกุศลไปให้ผู้ที่เราเคยได้ไปเบียดเบียนเขาไว้ดังกล่าวบ่อยๆจ้ะกับข้าศึกนั้นน่ะบ่อยๆอีกทั้งอธิษฐานให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกได้เป็นทหารได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ลูกรอเรามีนิสัยชอบน้องหญิงมากจะมีน้องหญิงเยอะแยะรักที่สุดอยู่ในบ้านแต่ว่าสุดที่รักเยอะแยะรอบบ้านรอบบ้านรอบบ้านแล้วเลยไปอีกชอบมากเลยชอบความมีน้องหญิงมากแต่มาคิดออกตอนแก่หมดแรงแล้วอุ๊ยตายลืมไปเอ๊ะเป็นไปได้ไงเนี่ยตอนนั้นเราเป็นหนุ่ม
เรามีน้องหญิงคิดได้ไงเนี่ยพอหมดแรงจึงได้ออกบวชมาอยู่กับหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแรงปฏิบัติธรรมที่จะช่วยอะไรเนี่ยแต่ก็ใจยังดีได้อธิษฐานจิตว่าสาธุชาติต่อไปขอให้ได้มาบุกเบิกงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสาธุเรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละแต่ว่าถึงจะมาบวชตอนแก่มาคิดได้ตอนแก่จนแย่แล้วก็ยังมีผลการปฏิบัติธรรมพอเห็นดวงใสใสหลังจากผ่านภาพน้องสวยๆก็เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้าสาธุลูกได้รับบุญเป็นผู้บุกเบิกวัดภาวนาโอซาก้าก็จะได้รับอานิสงส์โดยย่อคือได้สมบัติทั้งหลายเช่นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัตินี่ประชวนคนอื่นก็มาสร้างความดีด้วยมีลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายจ้ะส่วนสามีก็ได้เป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ดังนั้นบางชาติก็เจอกันกับหมู่คณะบ้างบางชาติก็ไม่เจอกันจ้ะตัวลูกก็ต้องทำหน้าที่กันในมิตรกับทุกคนในใจใสๆไม่น่าเชื่อเลยนะจากทหารรูปหล่อมาเป็นอย่างเงี้ยกับกองเสบียงตัวลูกก็ต้องทำหน้าที่กันในมิตรกับทุกคนในใจใสๆเยือกเย็นโลดทนอีกทั้งทำบุญทุกครั้งก็ให้ใส่ชื่อทุกคนแล้วอธิษฐานจิตให้เขาได้มาร่วมสร้างบุญกับหมู่คณะจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุ